ข่าวด่วนช่วงบ่ายโมงฟุตบอลไทยประจำวันที่30เมษายน2567โดยชายผู้บังคับร่างฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของบ่ายโมงนี้กันครับเรามาเริ่มกันด้วยที่ข่าวนี้บิ๊กประวินเผยโอกาสที่ทางด้านของมาซาอิชิอิคุมทีมชาติไทยชุดอายุ3ปีโอกาสน้อยหรือเป็นไปไม่ได้โดยการนี้ทางด้านของมาซาอิชิอิหมายต่อในการคุมทัพชุดอายุ23ปีบอกได้เลยนะว่าไม่ใช่เรื่องง่ายซะแล้วเมื่อทางด้านบิ๊กประวินนะฮะประวินพิรมภักดีอุปนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยผ่านรายการในครั้งนี้คิดไซโค้งเกี่ยวกับประเด็นเด็ดทีมชาติไทยในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีหลังสัญญาของโค้ชระอิสระศรีธโรกำลังจะหมดลงในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ท่ามกลางกระแสข่าวคือฮาแฟนบอลบอกว่าบาสตาอิชิอิหัวหน้าโค้ชทีมชาติไทยชุดใหญ่จะเข้ามานั่งเก้าอี้คุมทัพช้างศึกรุ่นอายุ23ปีในครั้งนี้เพิ่มเติมกันด้วยล่าสุดนั้นบิ๊กประวินได้ตอบถึงประเด็นร้อนโอกาสของทางด้านมาซาอิชิอิในการคุมทีมชาติไทยชุดอายุ23ปีบอกว่าถ้าตามคอนเซปต์อิชิอิเนี่ยน่าจะคุมยากนะถ้าเราใช้ระบบเดิมมันอาจจะง่ายก็เป็นได้แต่สำหรับทางด้านของนี่มันไม่ใช่เพราะมันคู่ขนานหมดเลยอย่างไรก็ตามเราก็ต้องคัดสรรโค้ชที่ดีสุดเข้ามาอยู่ตำแหน่งเฮดโค้ชซึ่งเราเองต้องดูเราไม่ได้บอกว่าคนไหนดีเรากำลังดูโปรไฟล์กันอยู่รวมไปถึงโค้ชอิสระที่ต้องกลับมาดูอีกทีนึงซึ่งอันนี้มันไม่ใช่คนใดคนหนึ่งแต่มีทางที่ทางคุณแป้งดวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมฟุตบอลไทยเห็นด้วยมีผมด้วยมีอิชิอิด้วยและก็มีหลายท่านที่คัดสรรอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นมันต้องมาคุยกันก่อนในครั้งนี้ว่าจะเป็นไปในทิศทางไหนกันแน่หนาผมเป็นว่างานนี้ก็ช่วยกันระดมความคิดนะฮะว่าทีมชาติไทยของวันนั้นจะไปเวไหนนั่นเองครับก็ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับด่วนเลยนะประกาศอันดับโลกทีมชาติไทยเวียดนามร่วงหนักโดนแซงในครั้งนี้โดยการนี้หลังจบเกมการแข่งขัน AFC ฟุตซอลอาเซียนครับ2024ซึ่งทัพช้างศึกทีมชาติไทยสร้างผลงานนะฮะสุดแกร่งคว้ารองแชมป์เอเชียไปครอบครองปรากฏว่าจากการประกาศอันดับโลกล่าสุดนี้ทัพช้างศึกทีมชาติไทยทำแต้มบวกเพิ่มบวก11แต้มคะแนนรวมสะสมอยู่ที่ 1,213 อันดับโลกคงเดิมอยู่ที่29ของโลกในครั้งนี้ส่งผลให้อันดับโลกนั้นร่วงหนักไปมากถึง9ขั้นร่วงลงไปถึงอันดับที่48ของโลกหล่นไปรั้งเบอร์3ของเอเชียโดยทางด้านอินโดนีเซียพุ่งแซงขึ้นมารั้งเบอร์2ของเอเชียอาเซียนในครั้งนี้เป็นที่เรียบร้อยรั้งอันดับที่38ของโลกอย่างเป็นทางการในครั้งนี้แต่ผมเวิลด์ฟุตซอลแรงกิ้งนะฮะก็ถ้าพูดง่ายๆนะผมฝั่งอาเซียนโซนของเรานั้นอันดับ1ยังเป็นของทีมชาติไทยที่มี 1,213 คะแนนอันดับ2เป็นของอินโดนีเซีย 1,083 คะแนนอันดับ3เป็นเวียดนาม 1,035 คะแนนอันดับ4เป็นเมียนมา 864 คะแนนอันดับ5เป็นของมาเลเซีย 862 คะแนนอันดับ6เป็นของสิงคโปร์ 614 คะแนนอันดับ7เป็นของลาวนะฮะ 596 คะแนนอันดับที่8เป็นของทางด้านติมอร์เลสเต้583คะแนนอันดับที่9เป็นของกัมพูชา567คะแนนอันดับที่10เป็นของฟิลิปปินส์540คะแนนและอันดับที่12เป็นของบรูไน502คะแนนในครั้งนี้ทั้งนี้ทีมชาติไทยทีมตัวแทนหนึ่งเดียวจากทางด้านของอาเซียนที่คว้าสิทธิ์ไปลุยฝึกฟุตซอลชิงแชมป์โลก2024ที่ประเทศอุซเบกิสถานในระหว่างวันที่14กันยายนถึงวันที่6ตุลาคมในครั้งนี้นั่นครับก็ฝากไปติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยกันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอารันยังไงไทยสะเทือนเวทีโลกฮิปฮอปคู่ทีมชาติไทยผงาดคว้าแชมป์โลกที่สหรัฐอเมริกานะโดยขอแสดงความดีกับนักกีฬาไทยนะฮะธงชาติไทยโบกสะบัดกันอีกครั้งในเวทีโลกในครั้งนี้เมื่อทางด้านของฮิปฮอปคู่ทีมชาติไทยประกาศคว้าแชมป์โลกจากการแข่งขัน2024 ICU Junior World and World Cheerleader Championship ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยการแข่งขันจัดขึ้นโดยสมาพันธ์กีฬาเชียร์นานาชาติหรือว่า ICU ที่คณะกรรมการโอลิมปิกสากลให้การรองรับโดยการสนับสนุนงบประมาณการแข่งขันให้ทีมชาติไทยนั้นก็จะมีการกีฬาแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและก็สมาคมกีฬาเชียร์แห่งประเทศไทยหรือว่า CAT นั่นเองครับโอ้โหเป็นแต่ว่างานนี้ถือว่าทีมชาติไทยคนไทยตั้งใจทำอะไรก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกนี้เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับเอาล่ะยังไงงานนี้นวลพันธ์ล่ำซำเปิดเผยไทยลีก3เตรียมจะฟังข่าวดีในประวัตินี้นะ
โดยงานนี้ทางด้านของดวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเผยศึกฟุตบอลไทยลีก3ในฤดูกาล2024ทีมสโมสรสมาชิกเตรียมได้รับข่าวดีซึ่งเร็วๆนี้จะมีการแถลงข่าวให้ทราบกันอีกครั้งหลังจากที่บางกอก FC เถลิงบรังแชมป์ไทยลีก3รอบชิงแชมป์ประเทศไทยฤดูกาล2023ได้สำเร็จหลังชนะศรีสะเกษยูไนเต็ดไป2-1ในเกมนัดที่2ผลรวม2นัดบางกอกชนะไป3-2ที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติบางมดรังเหย้าของตนเองเมื่อวันที่ผ่านมาล่าสุดทางด้านของมาดามแป้งประมุขบอลไทยนะฮะได้เปิดเผยผ่านสื่อหลังรวมมาเป็นประธานมอบถ้วยนะฮะที่ให้กับทางทีมแชมป์ในเกมดังกล่าวถึงอนาคตของฟุตบอลรากหญ้าอย่างที3บอกว่าฟุตบอลเป็นกีฬามวลมหาชนดังนั้นเมื่อเราไปเห็นในต่างจังหวัดพอมีการสร้างกระแสขึ้นมามีการถ่ายทอดสดขึ้นมาทำให้แฟนบอลได้เข้าถึงได้ดูกันมากขึ้นแป้งคิดว่าสิ่งเหล่านี้คือการสร้างคุณค่าให้กับวงการฟุตบอลอย่างแท้จริงและสโมสรสมาชิกไทยลีก3น่าจะได้ฟังข่าวดีในเร็ววันนี้แน่นอนว่าซึ่งจะมีการแถลงข่าวออกจากทางด้านของคณะกรรมการไทยลีก3ข่าวดีแน่ๆค่ะยืนยันอย่างแน่นอนนะโอ้โหเป็นไงบ้างงานนี้หรือว่าจะเป็นข่าวดีที่ทุกคนรอคอยนะฮะต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงอิรักชุดอายุ3ปีขอมองแค่ผลลัพธ์เพื่อเป้าหมายซีลตั๋วโอลิมปิกเกมในครั้งนี้นั่นเองนะโดยกุนซืออิรักได้เปิดเผยทีมโฟกัสที่ชัยชนะเป็นอันดับแรกก่อนดวลกับญี่ปุ่นในรอบรองชนะเลิศศึกชิงแชมป์เอเชียอายุ23ปีโดยทางด้านของโปรตีเซนไซชิลนะฮะหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติอิรักได้เปิดเผยความพร้อมของทีมก่อนจะพบกับทีมชาติญี่ปุ่นในศึกชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน23ปี AFC อยู่23ปีอาเซียนคัพ2024รอบรองชนะเลิศที่ยัสซิมบินอามัดสเตเดียมโดยทางด้านของปรอมกีรอมตีนะฮะเชนไนซิลได้เปิดเผยได้ว่าเมื่อเราแพ้ทีมชาติไทยมันสร้างความกดดันได้อย่างมากต่อนักเตะของเราดังนั้นเราจึงพยายามคิดในด้านบวกมากในเรื่องของการแข่งขันเรามีความกดดันมากหลังเกมแรกในรอบแบ่งกลุ่มเราเองนั้นกำลังทำงานอย่างหนักเพื่อชนะไม่ได้มองไปถึงเกมที่สวยงามซึ่งเตะนักเตะทำให้เราในเห็นในสิ่งที่เราขอให้พวกเขาทำพวกเราได้มีการเตรียมความพร้อมไว้หลายรูปแบบทั้งในเรื่องของเกมรับแล้วก็เกมรุกซึ่งเราต้องมองหาผลลัพธ์ที่ดีมากกว่าโฟกัสไปที่ฟอร์มการเล่นในครั้งนี้ซึ่งแน่นอนมันเป็นเรื่องที่ดีถ้าเราจะมีเกมที่สวยงามไปด้วยแต่เราเองนั้นต้องชนะเท่านั้นในเกมวันนี้สำหรับนั่นของทีมชาติอิรักที่พ่ายแพ้กับทีมชาติไทยในรอบแบ่งกลุ่มก่อนจะกลับมาเก็บชนะเหนือทาจิกิสถานและก็ซาอุดิอาระเบียก่อนจะชนะเวียดนามจากลูกจุดโทษ1-0ในรอบ8ทีมสุดท้ายส่วนโปรแกรมการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศชิงแชมป์เอเชีย23ปีทีมชาติอิรักจะพบทีมชาติญี่ปุ่นในวันนี้เวลาเที่ยงคืน30นาทีตามเวลาของประเทศไทยเป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับเอาละยังไงเผยวันจับสลาก The Choppy Cup ก่อนจะฟาดแข้งกรกฎาคม2024นะโดยการนี้ทางด้านของสมาพันธ์ฟุตบอลอาเซียนหรือว่าทางด้านของ AFF เตรียมจับสลากแบ่งสายการแข่งขันชิงแชมป์สโมสรอาเซียนโดยการจับสลากแบ่งสายชิงแชมป์สโมสรอาเซียนหรือว่า The Choppy Cup 2024จะจัดขึ้นที่เมืองนะฮะโฮจิมินห์ประเทศเวียดนามในวันที่12พฤษภาคมโดยการแข่งขัน The Choppy Cup เป็นการฟาดแข้งระดับสโมสรอย่างเป็นทางการครั้งแรกในเอเชียซึ่งจะมีทางด้านของ14สโมสรเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน40นัดเพื่อจะให้สอดคล้องกับความเคลื่อนไหวตามช่วงปฏิทินยุโรปสำหรับทางการแข่งขัน The Choppy Cup 2024ในปีนี้จะเริ่มวันที่17กรกฎาคมถึง21พฤษภาคมโดยจะมีตัวแทนแชมป์ลีกของแต่ละชาตินะฮะรวมถึงทีมชนะเลิศแต่ละถ้วยที่กำหนดเข้าร่วมการแข่งขันตามลำดับได้แก่อินโดมาเลเซียไทยเวียดนามชาติละ2ทีมฟิลิปปินส์และก็สิงคโปร์ชาติละ1ทีมส่วนแชมป์ลีกของบรูไนกัมพูชาลาวและก็เมียนมาจะแข่งขันกันเพื่อชิง2อันดับในรอบแบ่งกลุ่มเพื่อจะไปลุยในรอบเพลย์ออฟส่วนสโมสรที่จะเข้าร่วมการแข่งขันจะอัปเดตอีกครั้งในเร็วๆนี้แต่ผมเป็นแต่ว่างานนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจสโมสรของไทยกันด้วยนะครับใครจะได้เข้าไปชิงถ้วยช้อปปี้คัพในครั้งนี้และนี่ก็เป็นข่าวด่วนช่วงบ่ายโมงฟุตบอลไทยประจำวันที่30เมษายน2567โดยชายผู้บังคับครั่งฟุตบอลไทยครับ